เหรอมากันหรือยังจ๊ะเสียงมาไหมช่วยดูให้หน่อยเสียงมาไหมครับทักทายครับเสียงมาไหมเอ่ยเสียงมาเปล่าเสียงมาเปล่าเสียงไม่มาว่ะได้ยินปะได้ยินฮัลโหลเหรอได้มาแล้วเนี่ยได้มาเว้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอยู่กับรายการสตรีทไลฟ์ครับจากบ็อกซ่าเรซซิ่งครับตอนนี้โอ้โหนี่มึงพากูมาไหนเนี่ยเป็นภาระมากเลยพี่อ่ะใช่อ่ะเออนี่พามาไหนเนี่ยหลงปะเนี่ยไม่หลงเขาบอกเนี่ยจะไปถึงอู่ปะเนี่ยที่วันนี้เรารัดมาเนี่ยเขาบอกว่าแถวนี้อะไรนะลาดปลาดุกเหรอวัดอ๋อลาดพี่ลาดปลาดุกนะครับมีเขาเรียกว่าอู่ดีเซลชื่อจัดจ้านของวงการดีเซลไทยอีกหนึ่งอู่จะมาธรรมดาไม่ได้เราเนี่ยคือพอดีอ่ะรถตู้ที่ออฟฟิศมันพังไงวันนี้ก็เลยแบบต้องขโมยนี่คันนี้เป็นแง๊ดแง๊ดดีเซลนะครับ Hello Kitty ด้วยไงโถโถไงไหนเบอร์โชว์ดิมึงหลงป่ะเนี่ยมึงไปถูกจัวป่ะเนี่ยไปพาไปหาใครครับพี่เก่งเหรอพี่เก่งแต่อู่เขาอยู่ไหนอ่ะดูด้วยแล้วกันไปก่อนอื่นเนี่ยฝากไลค์ฝากแชร์ก่อนพี่แบงค์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับสตรีทไลฟ์ของพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอีก1เทปไอ้1ครั้งที่เราไปดีเซลมาสายดีเซลนะครับไม่พี่ไม่ไหวว่ะเดี๋ยวไอ้มึงไหวมึงไหวไม่ไหวใช่เหรอไม่ไหวลงก่อนเข็นหน่อยไอ้ชิบหายเดี๋ยวโอ้ไอ้ต้าขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวไปขึ้นไปไปรถข้างหลังมีไหมไม่มีไม่มีแม้แต่ระบบเลยเดี๋ยวว่าปิดเต็มแล้วตอนนี้ไอ้เจ้าตัดไลฟ์อยู่แล้วเราปิดลงคลองมานี่หาเลยนะโอ้หาไม่ออกหาคนดูแต่ไม่หาเลยล่ะเอายอดคนดูถ้าเอายอดเหรอไม่ถึงพันเราไม่ลงคลองเท่าไหร่ละ400ใช่ป่าววะถึงพันเราลงคลองเลยถ้าถึงพันปุ๊บเดี๋ยวคุณต้าจะลงคลองนะครับผมโดดลงก่อนตัวเล็กไม่เป็นไรหรอกนี่คือรถมันไม่แรงหรือตัวมันใหญ่เนี่ยเราไม่รถวิ่งไม่ออกโรลลิ่งไงเดี๋ยวไปตรงอีกรู้สึกจะถึงก่อนโรงเรียนนะถ้าเข้าทางนี้ไปรถแม่งดังทุกอย่างเลยว่ะโกงบ้างว่ะพี่มีแต่ว่ะเฮ้ยแต่มีเว้ยไปละไปเว้ยตากล้องเราก็จะโดนรถต่อยแล้วฮะเวลาตากล้องมี9ชีวิตตากล้องเรา2คนชอบฉีกชอบฉีกเอ้ยเจอแล้วซอยหมู่บ้านอิมพีเรียลนี่แหละเจอแล้วนี่ลงก่อนลงก่อนดิแกนลงก่อนอ่ะจะมีคนขับลงก่อนได้ไงล่ะอันนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ที่โอ้ดีเซลช็อปครับเอากล้องไปสิอุ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหทรงมึงน่ากลัวมากเลยหมาเฮียมกัดตะกล้องวะเนี่ยเอาละคุณต้าเลยมาเปิดกันตรงนี้นะครับนี่หลายๆอยู่โดนลูกพี่งับนี่เรียบร้อยเลยนะเอาทำไปเล่นไปนะพิษบูนั่นน่ะนี่พิษบูนั่นน่ะเนี่ยไอ้เจมกลิ่นติดไงแต่กล้องเรากลิ่นติดครับกลิ่นติดไม่ได้นะอ๋อไม่ได้เหรอกลิ่นติดแชร์ก่อนดีกว่าครับก่อนเริ่มนะเป็นไงก็ขอเพื่อนๆนะครับทั้งไลค์และแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาที่ดีเซลช็อปอู่นี้มีอะไรพิเศษครับคุณต้าที่พาผมมาวันนี้เขาบอกว่าถ้านึกถึงดีเซลช็อปที่นี่ต้องนึกถึงเขาว่ารถตู้ซิ่งอ่ะรถตู้ซิ่งปีที่แล้วครับงานดีเซลวอลเนี่ยมีรถตู้สีชมพูหวานแหววเลยเขาเรียกว่ารถนักเรียนรถตู้โรงเรียนส่งลูกไปเรียนดิโอ้โหแล้วนั่งคันนี้ไปว่าลูกไม่รอดไม่มีทางไปโรงเรียนสายแน่นอน
แม่งแรงเหลือเกินปิดเสียงก่อนเมื่อกี้เสียงเข้าโอเคแล้วมีอะไรพิเศษเลยครับที่อู่เนี้ยที่คุณต้าพาผมมาวันนี้เนี่ยเพราะว่าที่นี่มีเขาเรียกว่าตัวขับตัวขับพรสวรรค์มีตัวขับพรสวรรค์ตัวขับพรสวรรค์เรียกว่าขึ้นคันไหนเวลาลงคันนั้นเย็ดลื้อนี่สุดยอดเลยนะขี่อะไรเร็วหมดขี่อะไรเร็วหมดแต่ขี่รถป๊อปยังเร็วเลยอ่ะคิดดูแต่ถ้าคุณขี่เนี่ยช้าจะเป่งไหมนี่มีแฟนขับถามร้อนไหมร้อนครับร้อนตากแดดบ้าปะเนี่ยแล้วรถตู้อันนี้นะครับผมได้ยินเอ้ยเมื่อปีที่แล้วพิกัดเท่าไหร่นะ10ต้นอ่ะ10ต้นเลย 10.5.6 มั้งไม่รู้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปถามอีกทีนึงเดี๋ยวต้องไปถามเพราะว่าปีนี้มีทีเด็ดด้วยกับงานดีเซลวอลคือปีนี้เขาก็น่าจะจัดชุดใหญ่ชุดใหญ่เพราะว่าไม่ค่อยมีรุ่นที่วิ่งกันเท่าไหร่รถตู้นี่หารุ่นวิ่งยากหารุ่นวิ่งยากแต่รถเยอะแล้วนะนอกจากหารุ่นวิ่งยากแล้วผมว่าหาคนทำนี่ก็ยากไปนะหาอู่ทำถ้าไม่มีดีกว่าใครนะอยู่ดีจะเอารถส่งคนมาทำเป็นแบบนี้นะก็ไม่ได้ง่ายๆนะก็นี่แหละอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวไปดูดีกว่าไม่รู้นะเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยต้องอยู่แล้วแหมพาไปดูดิเดี๋ยวมีขี้แป๊บนึงปวดขี้ไปขี้ไหนกันปะเราเข้าไปดูนู่นอยู่ไหนเขาก่อนดีกว่าครับอันนี้ครับดีเซลช็อปเราเปิดมาถึงปุ๊บแล้วก็เจอไททันนะครับที่ก็ไม่ค่อยได้เห็นมีวิ่งกันสักพักหนึ่งแล้วนะนอกจากงานของเราพี่เก่งนะครับพี่เก่งครับพี่เก่งครับเอาแล้วเข้ารถตู้ซิก่อนเอาแล้วเจ้าของหายขโมยตู้เดี๋ยวก่อน มึงไม่ต้องตามกูได้ไหม หน้ามึงน่ากลัวมากเลยโอ้โหแง้มมาทีนี่คือวันนี้เราคัดเลยนะครับเราแข่งเพิ่นทันทีไปไงวันจุ๊เก่งมาเลยพี่นี่นะครับเรามาถึงไฮไลท์เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าแตกตื่นฮือฮาเอาง่ายๆนะฝรั่งเนี่ยตื่นเต้นกันทีเดียวเลยมีใครที่ไหนจะเอารถตู้แบบนี้มาทำเป็นรถแดกไม่มีนะครับนี่นี่นี่คนขับรถตู้เอ้าใช่ไหมใช่ไหมใครอ่ะนะสวัสดีครับขึ้นใครนั่งใครนั่งใครแนะนำหน่อยพี่เก่งครับช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงครับผมสวัสดีครับเก่งดีเซนช็อปครับขออีกทีนึงขออีกทีนึงครับแป๊บนึงนะไวเลสไม่ติดเหรอเปิดยังแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับก็ว่าเสียงเบาเหรอเสียงเบาเหรอครับอันนี้ไปก่อนไหมรบกวนช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับโอเคนี้ไปก่อนโอเคนะครับโอเคครับโอเคยังไงรบกวนช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับเอาใหม่ครับสวัสดีครับเก่งดีเซนช็อปครับผมเจ้าของอู่ดีเซนช็อปครับก็อู่ของพี่เก่งนี่ปกติบริการอะไรบ้างครับมีบริการก็บริการแนะนำรถยนต์ทั่วไปครับก็ขายน้ำมันเครื่องยกพักก็คือดีเซนทั่วไปครับมาได้มาครับเรียกอะไรล่ะมาใช้บริการได้อ๋อใช้บริการได้คือไม่ใช่ว่าจะเป็นรถซิ่งอย่างเดียวรถเดิมพี่ก็จัดการหมดเรียบร้อยครับโอเคครับแล้วเจ้าตู้ซิ่งคันนี้ครับที่ผมเห็นเมื่องานดีที่แล้ววิ่งได้โหดมากคือจุดเริ่มต้นเกิดจากอะไรพี่ถึงได้แบบจุดเริ่มต้นมันก็คือเริ่มจากน้องบังเลาะบอดี้เทมเปอร์ที่พระราม9ทำช่วงล่างรถตู้อยากจะทำรถแข่งเราก็เลยถ้าอยากทำก็ทำเพราะเรามีรถอยู่ก็ทำเลยอ้าวแล้วทำไมเขาถึงไม่แบบเอาไปใช้งานหรือไปทำอื่นหรือว่าไปรับส่งคนทำอาชีพเกี่ยวกับรถตู้อยู่แล้วครับก็เลยอยากทำก็ลุยเลยทำขึ้นมาเลยง่ายเลยเอาง่ายๆเลยคือพอทำพวกนี้มันต้องใจรักอ่ะถ้าใจไม่รักมันทำไม่ได้หรอกผมก็ว่านะครับเพราะว่าในรูปทรงมันก็เท่าไปทำแข่งก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับด้วยน้ำหนักตัวด้วยอะไรแล้วที่เจ้าของรถคันนี้คือบังล้อใช่ไหมครับใช่ครับเขาอยากทำนี่แล้วเขามีรุ่นวิ่งเหรอครับนะก็เพราะว่ามันมีรุ่นวิ่งจาก
รายการดีเซลวอลไงเขาก็เลยมีคนจัดรถตู้โอเพ่นก็เลยอ่ะมีรายการวิ่งก็เลยทำแต่ปีนั้นมีไม่กี่คันใช่ไหมมีไม่กี่คันนะมีสัก4คันได้มั้ย4คันเนาะถ้าจำไม่ผิดมี4คันแล้วอัปเดตล่าสุดปีนี้ได้ยินข่าวมาประมาณกี่คันครับนะถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดอ่ะ4คันเนี่ยมันมี 4-5 คันเนี่ยมันมีแน่ๆยืนพื้นแต่ว่าคนอื่นที่จะทำขึ้นมาเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้อาจจะซุ่มก็ได้ใช่ครับอาจจะแบบเฮ้ยโผล่มาเป็น7-8คันคันอะไรเงี้ยก็ได้ครับครับเป็นไปได้หมดแล้วแล้วมีรุ่นให้วิ่งแล้วนะคุณตามันมีรุ่นแล้วไงเปิดแล้วไงมีรุ่นพอมันมีรุ่นมันก็วิ่งได้แหละคนมันก็อยากวิ่งแหละอยากทำอะไรเงี้ยครับคือว่าหนีจากเดิมๆใช่หนีจากเรื่องเดิมๆสิ่งเดิมๆทำเขาเรียกอะไรล่ะอย่างน้อยก็ต้องใจมาก่อนครับครับเพราะด้วยตัวบอดี้รถนี่มันทำยากอยู่แล้วมันทำยากเท่าไหร่ราคามันสูงไปดิราคาสูงรถคันเป็นล้านเลยบอดี้นี้ไม่ได้ถูกๆนะแล้วมันลื้อไม่เหลืออะไรเลยอ่ะนี่ถ้าไปวิ่งรับเด็กนักเรียนเนี่ยได้เงินวันเท่าไหร่เออแต่อันเนี้ยไม่เอาเงินเราเสียเดียวเราเอามันเราเอามันเราเอามันอย่างเดียวใช่เลยแล้วที่น้าได้ทำพอทำรถตู้กับรถกระบะซิ่งเนี่ยครับมันแตกต่างกันมากไหมครับนะมันก็ไม่ได้แตกต่างอ่ะเครื่องก็ทำมันเหมือนกันแหละแต่ว่าส่วนที่มันแตกต่างกันจริงๆเลยก็คือเรื่องเวทเบรกไม่ใช่ครับเรื่องน้ำหนักอ๋อเวทเรื่องเวทเรื่องน้ำหนักรถอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันรถมันหนักรถมันหนักแล้วก็เวลารถน้ำหนักแล้วมันไม่รู้จะไปรถตรงไหนแล้วครับเดิมๆเนี่ยตัวเนี้ยมันหนักอยู่เท่าไหร่ครับถ้าเดิมๆเลยเนี่ยรวมเบาะรวมอะไรเนี่ยออกจากศูนย์มาเลยครับ2ตันกว่า2กว่าเยอะเลยล่ะกว่าเยอะเลยแล้วมันลดเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้คันนี้ตัน8ตัน8นี่คือรถเต็มที่แล้วนะเนี่ยรถแล้วหมดแล้วเนี่ยก็คือมันลดอะไรไม่ได้อีกแล้วก็ไม่ได้แล้วครับคือมันตัดไปนี่มันก็ดูดิคือถ้าจะลดอีกต้องตัดราคาแล้วตัดไม่ได้ดิไม่มันอย่างงี้ไอ้ถ้าจะลดต่อไปเนี่ยมันคือซับในแล้วซึ่งมันเป็นความแข็งแรงแล้วอ่ะครับมันเรื่องความปลอดภัยแล้วใช่ครับโหแล้วมันสูงอ่ะเวลาความเร็วเข้าเส้นน่ะใช่รถมันอย่างนี้เลยนะโยกไปโยกมาเลยนะความที่เขาสูงอ่ะแล้วก็ต้านลมด้วยพอความเร็วไปมันจะน่ากลัวกว่าใช่ครับใช่ครับเหมือนจะเป็นหัวจรวดแต่ไม่ใช่นะอันนี้มันคอมพิวเตอร์เลยใช่คือรถแบบพาณิชย์อ่ะพาณิชย์เลยพาณิชย์เลยพาณิชย์เลยส่งคนรับคนใช่พาณิชย์แล้วเจ้าคันนี้ครับพี่วางเครื่องข้ามสายพันธุ์ไหมครับหรือว่าไม่คันนี้เครื่องเดิมเลยครับเครื่อง KD เลยเครื่อง KD เลยผมขอดูได้ครับเครื่องมันอยู่ข้างล่างนั่นแหละเปิดเลยเปิดได้พี่เปิดดีกว่าเนี่ยเปิดฝั่งนู้นครับดึงขึ้นมาเลยครับเปิดให้ดูแบบไม่หมกเลยนะเปิดแล้วดึงเลยเนี่ยเปิดเลยให้ดูได้เลยใช่ไหมฮะไม่มีปิดบังเดี๋ยวนี่ยกโอ้ยเกือบแล้วโอเคนี่นั่นละครับโอ้เดี๋ยวอันนี้ก็โอ้ยตาเข้าก่อนเลยแล้วไอตัวเนี้ยนะครับของเล่นมันเยอะไหมเคดีเหรอครับครับก็พอมีครับนี่ก็ก้านก็เป็นของบอยMX อ๋อ MX ลูกก็เป็นลูกบอยครับลูกของบอย MX เหมือนกันครับฮัลโหลมองด้วยตานี่ก็คือเน้นของที่หาใช้ในบ้านเราง่ายๆทั้งนั้นนะใช่เป็นหลักเลยครับใช่ครับแต่จริงๆถ้าใช้ของนอกเนี่ยมันก็ผมว่าบางทีมันก็เปลืองอ่ะนะมันเปลืองด้วยมันแพงด้วย แพงด้วยแล้วก็จริงๆอะไรที่มันใช้ด้วยกันได้ก็เอาของไทยดีกว่าตามสไตล์นะมันอย่างนี้ของอ่ะที่คนไทยทำออกมาขายก็ไม่ใช่ว่าจะสู้ต่างชาติไม่ได้ครับผมว่าบางทีดีกว่าด้วยซ้ำอย่างเรื่องกล่องเนี้ยเนี่ยคุณดูดิกล่อง ECU Shop เนี่ยพอรถหัวของประเทศตอนนี้ก็กล่องไทยทั้งนั้นเร็วเนี่ย4เม็ดเร็วสุดเนี่ยของในโลกก็กล่อง ECU Shop ก็กล่องคนไทยเนี่ยใช่อ๋อไม่จำเป็นต้องเป็นกล่องนอกหรอกกล่องไทยก็ไปได้ คนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกหรอกเหมือนของเหมือนกันเหมือนพวกลูกสูบก้านข้อเหวี่ยงอะไรเงี้ยอะไรที่เป็นของคนไทยอ่ะคุณไม่สนับสนุนคนไทยแล้วคุณจะสนับสนุนพอดีพี่เก่งพูดดีมากครับจริงๆนะครับเราถ้าเรานี่เรื่องจริงสนับสนุนกันเองไงแบรนด์เราก็ประเทศเราก็ไปไกลใช่ครับทำไมต้องไปเอาของคนอื่นบ้างมากมายนะในเมื่อของดีในบ้านเราก็มีเนาะมีเยอะเนาะมีเยอะมีคนถามว่าเครื่องวีโก้ใช้หรือเปล่าครับพี่ใช่ๆก็เครื่องวีโก้นั่นแหละครับ KD นั่นแหละฮะ111 KD นั่นแหละครับเครื่อง 3,000 KD นะครับเครื่องตัวนี้คือตัวเดิมที่วิ่งงานดีเซลวอลใช่ใช่มีอยู่ตัวเดียวรถคันนี้มีเครื่องอยู่ตัวเดียวครับไม่มีสแปร์ไม่มีครับไม่มีพังก็คือพังครับแต่เหนียวหลับท้ายเต้นก็หลับแล้วหลับไหมไม่หลับ
หลับทำไมจะไม่หลับรถแข่งยังไงมันก็หลับมันจะหลับตอนไหนแค่นั้นเองแล้วคันนี้เจ้าคันนี้เนี่ยสำหรับในงานดีเซลวอร์ปีที่แล้วเนี่ยวิ่งอยู่พิกัดเท่าไหร่ครับกี่วิปีที่แล้วรู้สึกจะ 11.5 11.5 ปีที่แล้วไม่ได้วิ่งครับผมวิ่งปีแรกปีที่แล้วปีที่2เนาะครับวิ่งปีแรกครับวิ่ง 11.5 11.5 ตอนนั้นแต่ตอนนี้เขาวิ่งกัน10กลางๆไปแล้วครับ10กลางแล้วแล้วคันนี้เจ้าคันนี้นี่เคยทำเวลาดีสุดเท่าไหร่ก็นั่นแหละครั้งแรกที่ไปวิ่งนะครับ10แล้วก็ไม่ได้วิ่งเลยครับเก็บมาตลอดครับก็อาจจะวิ่งบ้างก็เอาไปเทสระบบอะไรเงี้ยรับนักเรียนวัดลาดประดุกตอนเช้าอะไรประมาณนั้นน่ะโอ้แล้วก็จอดแล้วปีนี้ไปใช่ไหมคันนี้ไปครับแล้วมีการเซตอะไรเตรียมพร้อมหรือยังก็หลักๆก็ไม่มีอะไรระบบอะไรมันก็จบหมดแล้วก็เหลือเรื่องครบแล้วใช่ครับทำเครื่องขึ้นมาใหม่เพราะตามสไตล์นะนี่คือต้องเสร็จก่อนไม่ใช่งานลนตูดไม่เอาครับเดี๋ยวเหนื่อยครับเดี๋ยวเหนื่อยแล้วพอแบบจบโปรเจกต์รถตู้แดกนี้ไปอ่ะมีแบบรถตู้แบบรับส่งนักเรียนมาให้พี่ทำบ้างไหมมีครับคือปกติเนี่ยรถตู้เนี่ยมาทำที่ผมเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างอาทิตย์อย่างอาทิตย์ที่แล้วก็ 3-4 คันอาทิตย์นึงมาติดตั้งอินเตอร์บ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คือเป็นระบบทั่วไปเป็นรถใช้งานได้แอร์เย็นเพียงพอวิ่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาเวลาเขามาก็จะมาบอกกันก็มากันปากต่อปากเนาะแต่ผมไม่ค่อยได้อะไรกับใครไม่ได้แบบต้องไปอะไรอย่างเงี้ยคือเอามาอยากมาทำก็มาแต่เราก็ใช้ความรู้จากรถแข่งก็ไปใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นคือทำไงก็ได้รถตู้ให้มันเหนียวและทนอ่ะเพราะมันเป็นรถวิ่งใช้งานเยอะกว่ารถทั่วไปด้วยแค่นั้นเองแล้วอย่างแบบพวกงานแข่งรถตู้เนี่ยจริงๆมันน้อยใช่ไหมพี่น้อยครับน้อยแล้วทำไมพี่ถึงคิดที่จะแบบคือถ้าคนเขาอยู่ในวงการรถตู้แล้วเขารักรถตู้เนี่ยเขาว่าอย่างน้อยๆทำรถขึ้นมาสักคันหนึ่งเนี่ยมันก็มีความภูมิใจในตัวของเจ้าของรถนะครับครั้งหนึ่งเคยแหมเราก็มีกระบะโอเพ่นแล้วเนาะมีรถเก๋งโอเพ่นมีอะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่ารถตู้โอเพ่นมันไม่มีถูกไหมแล้วส่วนมากคนไม่ได้ส่วนมากอ่ะก็คือคนที่มาทำรถตู้โอเพ่นก็คือคนที่รักรถตู้จริงๆอยู่กับรถตู้มาตั้งแบบทำกิจการเกี่ยวกับรถตู้ อะไรอย่างคันนี้อย่างที่บอกอ่ะบางรอบเขาก็ทำช่วงล่างทำช่วงล่างรถตู้โดยตรงบอดี้แดมเปอร์อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยคันนี้ไปจอดที่ร้านที่อู่เขาก็คนก็มันจะได้มามองอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นพรีเซนเตอร์อย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆก็คือแบบรถแข่งอ่ะเรายังทำได้ขนาดนี้เลยทำไมรถบ้านเราจะใช่ใช่ครับมันก็ประมาณนั้นสิวเลยแหละสิวเลยแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยน้าขับเองป่ะเนี่ยไม่ใช่คนขับไปไหนแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วไม่รู้อยู่หรอคนขับอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละหรือว่าน้าขับเองผมไม่ได้ขับแล้วผมเลิกขับมานานแล้วแก่แล้วครับทำอย่างเดียวทำอย่างเดียวแล้วคันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมโรงงานดีเซลวอร์ใช่ครับใช่ครับใช่ไหมครับแล้วมีขยับสเต็ปอะไรเพิ่มไหมครับหรือว่าก็ถามว่าขยับสเต็ปไหมก็คงเป็นสเต็ปนี้แหละแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ก็คือทำยังไงให้ก็ได้ให้มันบูตมันน้อยกว่านี้เพราะตอนนี้มันบูตโอเวอร์บูตมันโอเวอร์เกินแล้วก็พอบูตโอเวอร์เกินแล้วเครื่องก็รับไม่ไหวเดี๋ยวมันจะหลับซะก่อนใช่ไหมใช่แต่ว่าเครื่องรับไม่ไหวเนี่ยไม่เกี่ยวกับว่าอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปข้างในนะลูกสูบ MIXก้านอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าประเกนจะข้ามแค่นั้นเองครับก็เดี๋ยวอาจจะรื้อมาอันนี้มารื้อมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนประเกนแผ่นนึงอะไรประมาณนี้ครับแค่นั้นนะครับแค่นั้นไม่มีอะไรครับใช่โอเคได้ครับยังไงก็คันนี้ก็เดี๋ยวรอดูผลงานหรือของพี่เก่งนะครับที่งานดีเซลวอร์แล้วกันครับว่าจะออกมาจี๊ดจ๊าดขนาดไหนเวลาจะลงจากปีก่อนๆขนาดไหนนะครับไงก็ไปติดตามฝากเชียร์พี่เก่งด้วยแล้วกันครับโอเคครับพี่เก่งไงเลยผมขอเข้าอีกคันนึงเลยครับคันสีวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยอันนี้แค่จั่วหัวนี่คือเจ้าคันนี้แต่นี่ไฮไลท์ของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวให้พี่เก่งพาดูด้วยได้ครับคันนี้ครับผมเพิ่งไปเห็นที่บุรีรัมย์มาเป็นยังไงบ้างพี่คือคันนี้เดี๋ยวบอกก่อนก็คือรถเนี่ยไม่ได้วิ่งมา2ปีแล้วก็เจ้าของรถเนี่ยเสียเคก็บอกพี่ผมอยากวิ่งงานบุรีรัมย์ซึ่งมาบอกก่อนงานประมาณอาทิตย์นึงโอ้โหคือรถก็ทำไงครับก็ไม่ต้องทำอะไรครับก็คือเครื่องเดิมอะไรเดิมไม่รู้ว่ามันจะดีเพราะเครื่องมัน2ปีแล้วก็เปลี่ยนของเหลวกันอย่างเดียวใช่ประมาณนั้นแล้วก็แค่นั้นเองแล้วก็ไปเลยครับไปเลยไปตรงๆนี้เลยไปตรงๆนี้เลยแต่ว่าก็เตรียมอะไรที่มันต้องใช้ก็เตรียมไปนะครับเช่นเฟืองท้ายเผากลางหัวฉีดอะไรอย่างเงี้ย
ก็เตรียมไปอะไรที่มันเปลี่ยนได้ง่ายๆเร็วๆอะไรเอาไปแค่นั้นแค่นั้นครับนี่เท่ากับเราก็ไม่ได้ถึงกับพร้อม 100% ไม่พร้อมเลยแหละครับไม่พร้อมเลยครับไม่พร้อมเลยดีกว่าคือผมชอบพูดติดตลกว่าไปบุรีรัมย์เที่ยวเนี้ยเหมือนเสี่ยวเลยครับเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบใช่ครับคือแบบเพื่อนอยากไปเราก็ไปใช่ครับเราก็ลองไปดูเจ้าของก็อยากไปอ่ะเอ้าแก้คันมันก็ต้องทำอยู่แล้วก็ลองไปดูที่สเต็ปนี้มันเป็นยังไงแล้วมันก็โอเคเหมือนได้ซ้อมในตัวนะใช่ใช่ใช่มันไม่รู้ว่ามันจะต้องทำอะไรบ้างไอ้รถอ่ะเพราะหยุดไปนานคนขับก็หยุดไปนานเจ้าของรถก็หยุดไปนานผมก็หยุดไปนานเหมือนกันนะฮะแล้วพอไปถึงที่งานวันนั้นครับเป็นยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยก็โอ้โหปัญหาเยอะแยะเลยครับปัญหาตั้งแต่ก่อนจะไปแล้วเพราะติดเรื่องก็อย่างที่บอกกันรถมันจอด2ปีอ่ะ มันเหลือกับสายไฟเละเทะหมดก็ต้องมานั่งทำกันตีสามตีสี่ครับซึ่งมันเป็นไอ้พวกนี้ไม่เป็นอะไรเลยแต่พวกเนี่ยระบบสายไฟนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยต้องมานั่งไล่แก้กันใหม่ซึ่งจะมองว่าเป็นจุดเล็กๆก็ไม่ได้สำคัญเลยแหละก็บางทีมันไล่ไม่เจอด้วยมันไล่ไม่เจอก็เลยไอ้ที่มันต้องทำดึกเพราะอะไรก็คือต้องรื้อสายไฟคันนี้ออกทิ้งไปเลยทั้งหมดเลยแล้วก็ไปเอาสายไฟรถผมรถแข่งคันนู้นคันที่อยู่บนถลกมาเลยเอามาใส่คันนี้เพื่อให้มันไปวิ่งได้ก็คือเสร็จตอน10โมงเช้าครับรถสไลด์มารอแล้วก็ไปเลยครับอ๋อคือแบบเสร็จปุ๊บไปแล้วก็ไม่ได้จูนด้วยแล้วก็ไปจูนที่สนามด้วยครับจูนในนู่นที่นู่นเลยใช่ครับนี่เรียกว่าแบบไปล้นตูดแบบจี้แบบสุดแต่ว่าได้วิ่งได้วิ่งครับวิ่งอยู่เห็น 10.9 10.9 กับการที่มีเวลาเตรียมอาทิตย์เดียวนี่ก็ถือว่าก็โอเคนะท้องฝุ่นได้เยอะเลยแหละเพราะว่ารู้สึกรุ่นนี้นี่ตอนนี้9กลางครับ9กลางเลยใช่ไหมเรียกตัวเดียวหมดแล้วถ้าหลุดเป็น11เนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วใช่ใช่ใช่10ก็อยู่ลำบากแล้วเห็นเลข99ปลายก็อยู่ลำบากชั่วโมงนี้ต้องอยู่9กลางกันแล้วนะครับใช่แล้วพอกลับมาก็เอาไปลองใหม่เวลาก็ลงมาเหลือ 10.4 เอาไปลองใหม่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับเคาะมาครึ่งวิเคาะมาครึ่งวิแล้วทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเครื่องอ่ะน่าจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าเครื่องตัวเนี้ยมันใช้โดนใช้งานมันหนักมากตั้งแต่โบใหญ่เกียร์ซิ่งโบคู่F5 โบเดี่ยวโบใหญ่เดียวโอ้โหเขาเรียกว่าเครื่องพีชีพใช่ครับ มันก็เขาเรียกอะไรอ่ะถึงเวลาของเขาแล้วพักผ่อนหรือนี่ก็นี่ในนี้ก็ลูก MIX นะก้าน MIX นะเนี่ยครับโอ้ถ้าไปดูมันจะมีใน Facebook อ่ะมันจะรันขึ้นมาครับวันที่ผมไปเอาเนี่ยน่าถึงวันนี้ก็คือ2ปีแล้วนี่เป็นลูกชุดแรก MIX เลยนะวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วใช่ครับผมประกอบเครื่องตัวนี้ผมไปรับก้านแฮปปี้เบิร์ธเดย์พอดีเลยที่บอยเลยครับเนี่ยเราก็มาทำใส่แล้ววิ่งมาถึงป่านนี้นานถึงบอกว่าของไทยเนี่ยไม่แพ้นะไม่แพ้ชาติใดในโลกหรอกคุณใช้ให้เป็นแล้วกันใช่แหละคือดึงศักยภาพของมันออกมาให้เยอะที่สุดถ้าคุณไม่ดึงศักยภาพมันออกมาเนี่ยคุณก็บอกของเขาไม่ดีของเขาไม่ดีมันก็ไม่ถูกใช้ถ้าไม่ดึงศักยภาพในใช้ของนอกก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับนะเหมือนกันก็เหมือนกันแล้วอะไรก็พังอยู่เหมือนหมาได้ปลากระป๋องไม่รู้จะกินอะไรเนาะปลาไม่เป็นใช่แล้วอย่างพวกเนี้ยเราจะทำไงให้มันถึง9วิคือถามว่าทำยังไงให้ถึง9วิเราต้องถามว่าเพื่อนทำได้ถึง9วิเราก็ต้องทำได้ถึง9วิแต่ว่าวิธีทำจะทำยังทำแบบไหนทำอย่างไรเนี่ยนั่นแหละมันก็คือการไล่รถละไล่กันไปไล่กันไปไล่กันไปแต่ทีนี้ว่าถามว่าจะวิ่งเท่าเพื่อนได้ไหมพูดตรงนี้เลยยังไงก็ต้องวิ่งเท่าเพื่อนถ้าไม่วิ่งเท่าเพื่อนก็เน้นเข้าร่วมอย่างเดียว ไม่เข้ารอบนะ อยู่ยากไม่ได้เพราะว่าในรุ่นนี้เนี่ยรู้สึกว่าหัวแถวที่จะวิ่ง94 95เนี่ยยืนเลยอ่ะโอ้โหแล้วคือมันสเตเบิลนะคือเหมือนแบ็คอัพเวลาก็คือเวลาเดิมเวลาใช่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 แล้วยิ่งเจอถ้าสมมติว่าในเจอในสนามที่มันพร้อมๆอากาศพร้อมทุกอย่างดีเนี่ยเวลามันอยู่ยากแล้วเอาง่ายยากเอาหน้าพี่มาดีครับมาพอดีมาพอดีเลยมาเป็นไฟแนนซ์มายึดรถเลยสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่ไม่ดีเลยเพราะต้องเพิ่มเสียงหน่อยต้องเพิ่มเสียงนิดนึงครับพี่เขามาแบบไม่ให้ซุ้มไม่เสียงชอบซุ้มชอบซุ้มเมื่อกี้อาจจะอันนี้แกะไวเลนไม่ออกแล้วครับเข็มตามคอแป๊บ
ไปดูรถก่อนเนาะโอเคครับอันนี้อ๋อพี่ยังไม่ได้ติดไปเราไปดูท้ายรถกันก่อนครับแล้วอย่างคันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมที่จะเข้าร่วมงานดีเซลวอร์ด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ครับเอาไปเข้าร่วมเหมือนกันเอาไปเข้าร่วมแล้วแต่อันนี้ต้องเข้ารอบต้องเน้นเข้ารอบแล้วครับเราพี่ต้องทำอะไรเพิ่มจากที่สนามที่ผ่านมาบ้างไหมครับมาก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวอาจจะต้องทำเครื่องใหม่ก็คือเดี๋ยวทันครับทันครับนะมันอาทิตย์หน้าแล้วนะก็ใช่ไงก็ไม่หลับไม่นอนอีกแล้วไม่ปกติเลยปกติเลยครับคือจริงๆอ่ะถ้ายังไม่ได้มาถ่ายทอดสดอ่ะเครื่องมันอยู่ข้างนอกไปแล้วอันนี้ผมรอมาถ่ายทอดสดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ยกเครื่องออกแล้วคือผมมีเดี๋ยวเราก็เอานั่นแหละครับแล้วก็เอามาใส่แค่นั้นเองหมกสิเนี่ยกระหมกทำไมไม่หมกไม่อร่อยนะเล่นหมกก็ได้รสนะครับโอเคมาพี่เขาพร้อมแล้วครับแนะนำตัวหน่อยนิดนึงครับครับผมเซเคครับCK ดีเซลช็อปเองCK ดีเซลช็อปเป็นอะไรของรถคันนี้ครับพี่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของนึกว่าเป็นไฟแนนซ์มายึดมาหยอกเล่นหยอกเล่นครับแบบไม่ซุ้มไม่เสียงเป็นเปลี่ยนเจ้าของครับเปลี่ยนเจ้าของเจ้าของเป็นลูกชายเป็นลูกชายเซเวลไหมเซเวลเซเวลอ๋อเซเวลนี่ใช่ไหมนี่ไงก่อนเซเคนี่ไม่มีเซเคไม่มีเซเคไม่มีเซเวลเซเวลนี่คือลูกชายมาเป็นเซเวลแทนลูกชายนั่นเองครับแล้วลูกชายขับได้ไหมสามขวบสามขวบต้องเอาเดี๋ยวลูกชายสามขวบจะให้ขี่ได้เหรอใจเย็นดีเอาพึ่งแต่เด็กเลยอ่ะถ้าสิบขวบมันเอาแน่ชอบอยู่ครับชอบอยู่ใช่ไหมครับโตมากับรถโตมากับกีฬาเนาะจะได้มีน้ำใจในกีฬาครับแล้วพี่เคอยู่กับพี่เก่งมานานขนาดไหนครับเนี่ยที่ตั้งแต่น่าจะ4-5 ปีแล้วสี่ห้าปีแล้วไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนที่เลยครับรักกันครับแล้วนี่คันนี้ก็ขับเองด้วยใช่ไหมครับพี่ขับเองทุกคันเลยขับเองทุกคันรวมถึงคันนู้นด้วยคันนู้นใช่เขาเป็นคนขับอ้าวเหรอเนี่ยที่ตามหาตัวกันอยู่นี่นะเนี่ยเนี่ยคนนี้แหละคนขับรถตู้แหละเนี่ยขออเรียกเข้าพบเขาบอกว่าอยากให้สัมปทานรถตู้ของพี่เข้าไปอันรับรองแน่นอนเด็กถึงบ้านเร็วชัวทำนึกยังไงเนี่ยหลับไป2 ปีตื่นขึ้นมาอีกรอบจะปลุกขึ้นมาตื่นอีกรอบเนี่ยยังไงพี่เกิดอะไรขึ้นแรกก็มันหลังๆรุ่นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไงพี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เลยของเกียร์ใช่ไหมเกียร์มั่งรุ่นมั่งอะไรเงี้ยก็เลยหยุดก่อนคุยพี่เก่งพอดียุ่งเรื่องงานด้วยครับโดนเขาห้ามหรือเปล่าเนี่ยโดนพี่เก่งห้ามป่ะก็ไม่ห้ามพี่ไม่ห้ามไม่ห้ามแต่ว่าก็บอกเอาถ้ามันทีเดียววุ่นวายนะก็เดี๋ยวไปทำงานก่อนหายงานมันโล่งๆเลยกลับมาตรงนี้ช่วงนี้พอดีงานมันโล่งพอดีโล่งหรือเปล่าไม่รู้นี่ก็นี่วันนี้ก็มาจากสีคิ้วนะเนี่ยขับรถมาจากตีแบบนู้นเลยครับมาให้สัมภาษณ์โดยเฉพาะเลยครับวันนี้พี่เก่งเขาบอกมีมาก็มาอ๋อมีมาก็มาก็เดี๋ยวก็ต้องไปวิ่งงานดีเซลวอลอ๋อก็เตรียมลุยกันแล้วนี่พี่เครอดูตอนเปลี่ยนเครื่องตัวใหม่ได้ไหมไม่ครับเดี๋ยวกลับกลับเลยเชื่อใจเลยมาขี่อย่างเดียวเลยเดี๋ยวนี้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เอาใช่แล้วโอ้ให้เทคขนาดนี้เฮ้ยพี่โยนตัวนี้ใส่ไปเลยผมเพิ่มเงินให้200,000อย่างนี้ไม่จ่ายง่ายอย่างนี้เลยครับพี่แล้วพี่ต้องมีแบบเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขับรถบ้างไหมครับก่อนที่จะเริ่มแข่งไม่เคยเตรียมเลยไม่เคยเตรียมเลยด้วยไม่เคยเตรียมบางทีซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมไปถึงก็ไอพี่ไม่พร้อมเลยจริงๆไอไม่เตรียมนี่เพื่ออะไรไม่ซ้อมนี่มันจะรู้รถเหรอครับก็รู้ครับโอ้โหแต่มันคือกีฬานะพี่กีฬามันต้องมีการซ้อมมันต้องมีการแข่งขันซ้อมมานานแล้วขับมาหลายปีขับมาหลายปีเขาเรียกว่าดูรุ่นด้วยครับผมถ้าเป็นนักฟุตบอลก็เรียกว่าเมสซี่ความสวรรค์ความสวรรค์กีดออกมานี่ควันดำไหลออกมาเลยนะมันบางทีเนี่ยเราก็อยากจะซ้อมแต่ด้วยเรามันไม่เอื้อเวลามันไม่เอื้ออย่างเงี้ยพอเวลาไม่เอื้อมันก็ต้องทำออกไปแล้วก็ต้องไปนี่แหละครับไปซ้อมในที่ในสนามเลยแต่เขาขับโอเคเขาเรียกอะไรล่ะเนี่ยแหละเกิดมาเพื่อขับรถอ่ะพอขึ้นไปสัมผัสหน่อยก็บึ้งรู้แล้วว่าจะต้องรู้เลยท่าไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับเนี่ยคือข้อดีข้อดีของเขาใช่ไหมครับแล้วไอ้ช่วงซ้อมเล็กๆน้อยๆแค่นั้นแล้วมันบอกอาการพี่เก่ง
เขาได้หมดเลยใช่ไหมได้ครับเรื่องของบูทเรื่องของเบรกเรื่องของทุกอย่างเลยพี่เราอยู่ผมอยู่กับรถนะพี่ครอบรถอยู่แล้วขับรถตั้งเล็กๆก็ทำให้ทีมเซอร์วิสทำงานง่ายถ้าเราบอกว่ามีอะไรปัญหาก็ได้แก้ถูกจุดใช่ไหมเวลาเราขับรถแล้วก็อย่างกระบะกับรถตู้เนี่ยพอเวลาพี่ขับเนี่ยความยากง่ายมันรถตู้จะยากกว่าครับด้วยรถตู้มันเป็นรถที่แบบยังไงอะสูงคันสูงแล้วก็ใหญ่แล้วก็มาเป็นรถแดกก็ล้อหน้าจะเล็กเวลาไปท้ายแท็กมันค่อนข้างเร็วครับแล้วมันก็จะแล้วการนั่งขับมันไม่เหมือนกันปิกอัพเรานั่งเนี้ยมันอันนี้ฝาท่านั่งอันนี้นั่งเนี้ยมันใช่แล้วมันบังคับพอท่าไปอย่างนี้นะใช่ใช่คือเหมือนขับรถบรรทุกอะนะใช่ใช่เกียร์เป็นเฮดแพทเทิร์นเกียร์เป็นออโต้ชังยาแต่มันก็ต้องปล่อยมือมาอยู่ดีก็ได้อย่างเงี้ยดิคุณผู้ชมนึกตามนะคือมันไม่เหมือนกันเริ่มท่านั่งก็ไม่เหมือนละคือนั่งหลังตรงใช่หลังตรงแต่มือเนี่ยมันอย่างเงี้ยแล้วรถมันหนักหน้าเพราะว่าน้ำหนักมันเทมาหน้าหมดเครื่องมันอยู่ใต้ตูดเราข้างหลังมันเบามากแล้วมันไปแล้วพอเร็วแล้วมันจะล้อเล็กอะพี่บังคับยากน้ำหนักรถมันเยอะแต่ก็เบรกก็มีผลเบรกก็เล็กสนามตอนนั้นวิ่งก็เบรกไม่อยู่นะที่ผมดีใจกันใหญ่เอ๊ะลงสายด้าผมแม่งจะไปคลอง6อ๋อคือจะทะลุไปคลอง6อ่ะเกือบไปคลอง6แล้วพี่เขาบอกคือทีมงานเฮแล้วแหละแต่นักแข่งเลยแบบใจไม่ดีแล้วมันไม่อยู่ครับเกือบเอาไม่อยู่ใช่มั้ยทีมงานเอ้ยโหเวลาดีเว้ยกระโดดหันหลังกลับเอ้ยเบรกเอาง่ายคือแรงเฉื่อยมันเยอะเพราะน้ำหนักมันเยอะนะพี่เนาะครับขับยากรถตู้ขับยากขับยากโอเคเรามาดูความพร้อมของเจ้ากระบะลำนี้ดีกว่าคือทางบ้านเนี่ยผมว่าอยากฟังเสียงแล้วได้มั้ยได้มั้ยพี่ไหนๆเจ้าของก็อยู่แล้วโชว์เสียงคันนี้ให้ผมดูหน่อยดีกว่าไม่เท่าไหร่นะเจ้าของอู่อนุญาตหรือเปล่าอนุญาตไหมครับพี่เต็มที่เต็มที่ไป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 โชว์ให้ผมโชว์ FC นะครับก็จะยกใหม่อยู่แล้วใช่เรามาดูครับสตาร์ทติดง่ายหรือเปล่าเฮ้ยไงชึ่งเดียวชึ่งเดียวครับชึ่งเดียวติดเดี๋ยวผมเห็นควันแล้วเนี่ยที่โชว์พลังเสียงนะครับเราเบิ้ลนิดนึงเดี๋ยวรุ่นดูทะเลก่อนรถแถวนี้นึกว่าไฟไหม้แล้วเนี่ยเพราะว่านี่เราอยู่ในอู่แล้วรถใส่ยางนิ้วครับไม่สามารถพาออกไปข้างนอกได้ครับพอเดี๋ยวพี่เขาเตรียมที่จะลุยศึกแล้วครับพาตะกล้องพาวนรอบๆรถครับจริงๆอย่างแบบรถแข่งกระบะนี่ก็พูดถึงของก็ไม่ค่อยได้แบบเยอะอะไรมากมายนะพี่นะแต่ก่อนก็ใส่ครบอ่ะพวกนิฟโฟงนิฟฟี่หลังๆมันไม่จำเป็นเท่าไหร่เราไม่ได้ดูเลยเวลาพี่แข่งเนี่ยพี่ก็บูทดูแค่บูทอย่างเดียวคือไม่ให้เลยโอ้กับความร้อนอะไรแล้วรอบอ่ะพี่รอบผมไม่ค่อยดูใช้ฟังเอาใช้ฟังเสียงเอาใช่ไหมเราเป๊ะไหมเป๊ะกว่ารอบอยู่แล้วพี่รถออกไปแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันผมไม่ค่อยได้ดูรอบเอาจริงนะผมไม่ค่อยความรู้สึกรู้แบบดีเซลเลยเพราะว่าผมไม่เคยขับไม่เคยอะไรผมขับแบบพวกแบบเบนซินนะอย่างพวกรอบเนี่ยมันจะต่างกับเบนซินนะเวลาที่แบบรอบกว่าเรามันลึกกว่าไหมหรือว่ามันแค่เท่าไหร่กี่พันไม่รู้รอบมันน้อยกว่าเบนซินน้อยกว่าเยอะไหมเยอะเยอะรอบก็ประมาณ 5,000 4,000 กว่า 5,000 คือพี่ขับจนแบบรู้หมดแล้วว่าอย่างเดียวช่วงไหนเราต้องสับเราดูแค่บูทให้เลยอย่างเดียวพอก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร่บูทมันเต็มที่เลยกระบะมัน
มันแค่ไหนแค่นั้นเลยไปเต็มๆเลยก็ตับตามท้อกเอาแต่ให้ไม่ให้มันหมดท้อก็ตับแม่หมดท้อก็ตับเราก็ฟังเสียงมันรู้อยู่แล้วความรู้สึกความรู้สึกไม่ค่อยได้ดูรอบแล้วจะดูก็ออกตัวอะไรพวกนี้อ๋อดูแค่ออกตัวพอพูดเยอะที่เหลือเราก็ตามฟิวแล้วสับตามฟิวแล้วใช่ใช่อ๋อโอเคแล้วครับจับเลยไหมครับจับเลยครับผมเราเอาให้ดูแบบพอหอมปากหอมคอนะครับเพราะเดี๋ยวพี่เขาเตรียมที่จะยกลงแล้วเพื่อที่จะลุยศึกคือจบไลฟ์จบไลฟ์เราไลฟ์นี้แล้วก็คือพอเรากลับปุ๊บปิดปูดทำคันนี้เลยเรียบร้อยเลยมันมีไททันไปคันนึงไม่เสียเดี๋ยวทำรถหรือทำอะไรมันมีไททันเหลืออีกคันนึงนะคันไหนคันนี้ครับคันไททันผมแหละไม่ใช่คันนี้ใช่ไหมไม่ใช่คันสีม่วงที่เป็นโบใหญ่แต่ก่อนอันนี้ผมกลับมาเป็นโบเล็กเอาไปวิ่งงานเนี้ยครับไปด้วยแต่รถยังทำสีอยู่เลยเนี่ยเราเน้นหล่อเน้นหล่อคือกลับไปต้องปั่นเลยเราอ่ะเหนื่อยแล้วก็มาลนที่นะใช่ไหมใช่อันนี้สีก็มีเสร็จก็มาเครื่องอะไรเตรียมไว้หมดแล้วมาเด็กก็ประกอบเจ้าของอินดี้นิดนึงครับเจ้าของอินดี้เมื่อไหร่กูก็อินดี้อินอันนี้อยู่ด้วยกันได้เคมีตรงกันอินดี้เจออินดี้ไปมันต้องดีๆเรียบร้อยหน่อยเราจะไปแบบเซอร์ไม่ได้รถแข่งไปออกนู่นปะนี่ไม่ได้ไม่ได้โอ้เราไปแล้วได้ยืดต้องดูดีรถตากล้องเยอะงานนี้ตากล้องเยอะตากล้องได้เฮ้ยรถพี่เยอะกว่ารถอีกเลยตากล้อง400กว่าคนน่ะเดี๋ยวรถแข่งต้องเนี้ยเดี๋ยวรถใช้งานช่างแม่มไงก็ได้ทำไมล่ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะรถใช้งานพี่ใช้รถอะไรอยู่ตอนนี้ส่วนตัวนู่นไงไอ้ลีโว่ครับนั่นแหละครับโยงคันนั้นนะนั่นโอ้กูอยากนั่งคันนั้นอ่ะได้เดี๋ยวให้เขาผ่านไปนะเอาเลยเดี๋ยวมีคนถามทำไมท่อคันนี้ไม่ออกข้างครับอ๋อเขาออกข้างกันเราออกข้างล่างไม่เห็นนะอินดี้ไงไม่ต้องเหมือนใช่เรื่องอ่ะเสียดายแก้มจอกมันก็เป็นรูไม่สวยเราไม่อยากไปจอกแก้มทำตามใจไม่ทำตามใครนะใช่ประมาณนั้นแหละทำเหมือนเพื่อนก็ไม่มีคำถามมาดิจริงไหมเนี่ยถามมาแล้วเห็นป่ะมีคนถามเลยเนี่ยมีคนถามอยู่มีแฟนทางบ้านถามอยู่ถามกันต่อเลยสมมติว่าจบมาแต่ละงานแต่ละครั้งเนี่ยสมมติว่ารถเนี่ยมันไม่ได้ดังใจเราเนี่ยเราคุยกับรถเลยยังไงว่าเราหาจุดบกพร่องเขายังไงคืออย่างนี้มันก็ต้องดูว่าเวลาไปวิ่งแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยของรถเนี่ยมันแตกต่างจากทีมอื่นๆเยอะไหมถ้ามันแตกต่างจากทีมอื่นๆเยอะเนี่ยก็มาดูว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันขาดอะไรสมมติว่าเวลาโดดกันไปเลยวิ่งนึงนั่นแหละครับมันก็ต้องมาดูว่าเราขาดอะไรในรถเราเนี่ยก็ต้องมาศึกษาใหม่ต้องมาคุยกันใหม่ว่าเฮ้ยเกียร์แบบนี้มันได้ไหมเฟืองท้ายมือนี้มันได้ไหมเครื่องหูฉีดแบบนี้ได้ไหมเทอร์โบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมอย่างนี้ไหมนะมันจะเป็นแบบว่ากว่าจะได้กลับมาแก้มืออีกทีนึงหางานมาแก้มืออีกทีมันใช้ระยะเวลาไม่ครับไม่นะไม่ได้ซีเรียสนะจุดนั้นไม่คืออย่างนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะไปบุรีรัมย์เนี่ยรู้แล้วรถว่ามันขาดอะไรสองผมกลับมาเนี่ยผมก็ไปเทสอีกผมก็รู้แล้วรถมันเป็นอะไรครับทีนี้ถ้าเราทำตรงนี้จบแล้วเดี๋ยวเราไปเทสใหม่ทีนี้มันจะเป็นการเก็บรายละเอียดของงานแล้วเล็กน้อยก็คือเราแก้จุดใหญ่ไปแล้วใช่ครับแล้วถ้ามันวิ่งยังวิ่งไม่ได้อีกเนี่ยก็ต้องมาดูว่าทีมอื่นเขาทำรุ่นแบบไหนแล้วเราทำเหมือนเขาไหมในเรื่องอัสเซอรี่เรื่องบอดี้รถอะไรอย่างเงี้ยเราก็มานั่งคิดกันอีกทีแต่ถ้ารถเราออกไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยมันคืออยู่ก้าวกลางใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราออกไปแล้วมันได้สัก9ปลายๆ9 9 7 9 8ก็อะไรอย่างเงี้ยก็คืออ่ะแสดงว่าเราอยู่ในอยู่ในกลุ่มของในกลุ่มแล้วทีนี้เราก็ต้องมาเก็บดีเทลเอาซึ่งมันก็คิดว่ามันก็คงไม่น่ายากค่อยๆไล่ไปเรื่อยครับค่อยๆไล่ไปเรื่อยเพราะว่าโหมทีเดียวตุ้มๆแล้วหาข้อบกพร่องไม่ได้ถ้าโหมทีเดียวตุ้มเนี่ยถามว่าณเวลานี้ทำได้ไหมทำได้แต่ว่าคุณจะมีเวลาทำไหมคุณจะมีเวลามาขับไหมคุณจะมีเวลามาไล่รถไหมเพราะว่างานเราคืองานทุกคนมีงานหมดมันก็ต้องรอที่ว่าอ่ะทำตรงนี้ไปแล้วก็ป
ไปไล่คือทำออกไปแล้วเนี่ยมันต้องเห็นผลมากน้อยก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าไม่ใช่ทำไปแล้วมันถอยลงถอยลงนะไม่ใช่แล้วล่ะใช่ครับก็คือทำออกไปแล้วคิดไว้แล้วว่าเออถ้าทำตรงนี้ไปแล้วปุ๊บสมมติว่าเราทำใบตูมวิ่งไปได้ปุ๊บทีเนี้ยเวลาเราจะทำอย่างเครื่องเนี่ยเราเอาเครื่องตัวนี้ใส่เข้าไปปุ๊บเราวิ่งปุ้งอ้าวเหี้ยเวลาได้ไอ้เครื่องไอ้ตัวที่เรายกลงมาที่เราทำใหม่แล้วก็ทำแบบตัวนั้นไปเลยมันก็คือต้องหาไปเรื่อยๆทีนี้ไอ้การหาไปเรื่อยๆเนี่ยมันใช้ตังค์ใช้เม็ดเงินเราก็เลยพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้มันใช้เม็ดเงินน้อยที่สุดแค่นั้นเองคอนเซปต์ของน้าเลยคือตอนนี้ผมบอกให้ก็ได้ว่าไอ้ที่มันวิ่งเท่านี้คือเครื่องเนี่ยมันไม่ไหวแล้วครับคือด้วยที่ผมบอกอ่ะคือมันไม่หวนมาหลายรุ่นแล้วครับคือมันแย่มากแล้ว2ปีแล้วนะมันไม่ได้แย่นะมันดีมากแล้ว2ปีแล้วมันเขาเรียกว่ารับใช้ชาติมาเยอะเกินใช่ๆครับใช่ครับถามก็ได้นะในเครื่องตัวนี้ก็คือทำกันไปเนี่ยก็คือตัวเดียวไปเอาข้อเหวี่ยงด้วยกันไปเอาก้านไปเอาลูกมาด้วยกันเนี่ยแล้วก็ทำแล้วต้นถึงป่านเนี่ยครับถือว่าทนมากมากมันก็สมควรกับเวลาไหมผมว่านะครับสมควรกับเวลาแล้วล่ะครับใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าเป็นทหารก็เขาเรียกว่าเป็นพันเป็นเสเอกแล้วเป็นเสไปแล้วนั่นแหละครับมีคนถามครับเกียร์ซิ่งเมื่อไหร่เสร็จครับเกียร์ซิ่งเมื่อไหร่เสร็จทางบ้านครับสิ้นปีอ่ะมีหมกเหรอมีมีหมกเกียร์ซิ่งนะยังไม่บอกครับยังไม่บอกขอเก็บไว้ก่อนไม่บอกครับไม่บอกครับเก็บไว้ก่อนครับมางานเราไหมครับทันไหมไม่ทันไม่น่าทันครับไม่ทันไม่ทันครับไม่ทันหรอกเพราะว่าจะขึ้นได้ข่าวว่าจะขึ้นเหมือนลำใหม่เลยใช่ครับขึ้นใหม่อ๋อในงั้นไม่น่าทันไม่ทันครับไม่ทันอันนี้เรามาถึงคำถามสุดท้ายแล้วกันนะพี่ครับพอดีสงสัยนิดนึงรถตู้เนี้ยมันเป็นรุ่นโอเพ่นใช่มั้ยพี่แต่ทำไมถึงไม่ใช้ร่มอ่ะพี่มันไม่ต้องใช้ร่มอ่ะมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นมันความเร็วไม่ได้แล้วมันร่มมันก็จะไม่ได้ใช้ร่มก็ได้ใช่มั้ยครับเร็วไม่มันเร็วไม่เร็วร่มมันก็ไม่กลางไม่นั้นไม่มีผลไม่มีผลและที่พี่ว่าเบรกไม่อยู่แรงเฉยมันเยอะนี่ก็ไม่ได้ช่วยมันตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องสากเบรกอะไรด้วยก็แก้ไขไปแล้วล่ะก็โอเคเบรกอยู่แล้วอะไรแล้วตอนนี้ก็โอเคอยู่ฝากท่านผู้ชมหน่อยว่างานดีเซลวอร์เสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยวันที่19 20เนี่ยกับดีเซลช็อปเนี่ยจะเจอกันทั้งหมดกี่คันกี่รุ่นด้วยกันหลักๆเลยก็3รุ่นนะครับก็คือมีรถตู้แวนโอเพ่นมี F5 Proแล้วก็ไททัน46มิลเจอแน่นอนเจอแน่นอนครับ3คันแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะมีไททัน46อีกคันนึงมาซึ่งคันนี้เป็นรถสตรีทอยากมาร่วมสนุกรถบ้านเลยแอร์เย็นเพลงเพราะเลยจะสู้เขาไหวเหรอนะก็เขาวิ่งมันวิ่งไป 12-2 แล้วครับยาง420ยาง420ถ้ามิกกี้ก็ยางนั่นก็น่าจะ11ปลายก็น่าจะ11ปลายก็น่าจะไททันก็ไม่ธรรมดาเลยครับไม่น่าพ้นไม่น่าพ้นไม่น่าถามขี่คนเดียวทั้งอู่แต่ว่าถ้าน้องมันลงมาครับก็ต้องหาคนขับเพราะว่ามันขับไททันไม่ได้มันขับซ้ำไม่ได้อ๋อรุ่นเดียวกันนี่คนเดียวนักแข่งได้คนเดียวแข่งได้คนเดียวอาจจะเห็นผมไปร่วมสนุกก็ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่างานนี้จะได้เห็นพี่เก่งของเราเนี่ยออกมาขี่หรือเปล่าเรามาลุ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ที่น้องเจ้าของรถไอ้โจ๊กเขาขอทะเลหมอกก่อนนะว่ามันจะรถมาหรือเปล่าพี่เก่งขับก็จะใส่เกียร์ช้าหน่อยเป็นเก้าไงสามครับอย่าชะล่าใจนะเพราะว่างานนี้เขาไม่มีรับสมัครหน้างานนะครับเข้าใจสมัครล่วงหน้าใช่ไหมถึงวันที่17ถึงวันที่17เท่านั้นวันสุดท้ายกฎกติกาออกหน้าเว็บแล้วเออนั่นแหละครับงานเรานี่ต้องพร้อมไม่ใช่ว่าคุณจูนเสร็จก็ค่อยมาสมัครไม่ได้นะครับแต่รถคันที่อยู่ที่เขาคอเนี่ยมันพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วใช้ทุกวันนั่นแหละมันวิ่งขนเบียร์ไปรีสอร์ททุกวัน ยังใช้ทำงานยังขนเบียร์อยู่เหรอใช่แล้วนี่ผมเห็นอยู่คร่าวๆนี่น่าจะขนกระหล่ำลงเขาไปเลยนะ อ๋อขนกระหล่ำเสร็จปุ๊บเข้าสนามเลยใช่ฝากผลงาน3คันนี้ไปแล้วฝากอู่หน่อยครับนะก็ที่นี่อยู่สวรรค์บรรดุครับอยู่ติดโรงเรียนวัดบันดุกเลยติดกันเลยหรือว่าใกล้กันเลยใช่ครับก็คือมาใช้บริการได้ยินดีต้อนรับอู่ดีเซนช็อปนี่แหละครับช็อปเลยเข้ามาได้ไม่กัดไม่กัดนิสัยดีหมายังออกยังอยู่เลยนั่นแหละนั่นแหละพี่บูมตอนเข้ามาแรกเหวอนิดนึงเหวอนิดนึงที่นี่ทำอะไรบ้างครับนะว่าซ่อมแมนเทนแนนซ์ทุกอย่างครับที่เกี่ยวกับดีเซลดีเซลครับเบนซินก็ได้เบนซินก็ได้เบื้องต้นบางครับเพราะพื้นฐานมันไม่ได้ต่างกันมากครับไม่ได้ต่างกันมากก็เอามาถ่ายน้ำมันของน้ำมันเครื่องหิ้วน้ำมันเครื่องมาผมก็ถ่ายให้กินข้าวอะไรกันไปเออประมาณนั้นนะครับหน่อยเหมือนทั่วๆไปครับ
บางคนบอกโอ้ยอู่รถแข่งไม่ทำรถบ้านโอ้โหตัวทำรถบ้านเลยต้องทำเลยนี่ต้องทำเลยครับต้องทำเลยรถตู้มานี่ก็รับเลยสายพานคัมมิ่งโบนัมมาเปลี่ยนได้ได้หมดเป็นชุดเซตพวกไททันวีโก้อะไรที่เกี่ยวกับสายพานมีพร้อมหมดแล้วมีทุกอย่างมีหมดมาไม่ต้องว่ามานั่งรอเดี๋ยวผมไม่ก็คือมาถึงคุณว่าเปลี่ยนแล้วถ้ามีรถตู้สนใจจะทำแบบคันนี้รับไหมรับว่าผมรับอยู่แล้วแต่ต้องถามเจ้าของมาคุยคอนเซปต์กันว่าคุณโอเคไหมแค่นั้นแหละมันผมว่ายากอ่ะเพราะว่ารถมันก็ล้านกว่าเนาะใครมันจะรถล้านกว่ามาทำมะมันมีไม่กี่คนหรอกเชื่อผมดิต้องใจรักจริงๆอ่ะใจรักแล้วไม่เท่าไหร่ต้องเชื่อใจด้วยนะครับมาดูการันตีจากความสำเร็จด้านหลังนะครับคุณผู้ชมนี่ถ้วยเต็มบ้านถ้วยตัดผมครับถ้วยตีกอล์ฟโบว์ลิ่งนั่นแหละถ้วยฟุตบอลถ้วยฟุตบอลถ้วยฟุตบอลเดี๋ยวปล่อยต้าไปดิปล่อยต้าไปดิปล่อยให้เมียเป็นลูกมือพี่เขาเดี๋ยวผมต้องไปเจอกับพี่เก่งอีกที่วันที่19 20เพราะผมเป็นพิธีกรงานพี่เก่งพิธีกรจะต้องป่วนนะนิดนึงได้ป่วนไปเลยชอบเอกมันก็ชอบเหมือนกันนะมันก็ชอบป่วนมันล้วงมาอย่างนี้ไม่ได้ปืนแล้วเล่าเบียร์เดินมาเอียงเลยก็ไปเจอกันในสนามมาได้เลยใครเจอก็เข้ามาทักผมได้เลยเจอวันที่19 20ที่สนามคลอง5บางกอกแดกอเวนิวนะครับกับงานดีเซลวอร์2018เจอนะพฤษภาคมนี้เนี่ยอีก10วันข้างหน้าเนี่ยมาเจอนะเจอพี่เคทักได้เฮ้ยพี่ผมมีรถตู้อยู่คันนึงมีเงินอยู่อีก2ล้านครับหน่อยเรียบร้อยรู้จักเลยรู้จักเลยไม่พอ2ล้านนี่วิ่งได้กี่วิพี่เขาบอกว่าไม่พออ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับพอหอมปากหอมคอครับกับดีเซลช็อปที่นี่กับพี่เก่งแล้วก็พี่เคครับแล้วก็วันนี้รายการสตรีทไลฟ์แล้วก็ขอลากันไปก่อนก่อนยังไงก็ถ้าเพื่อนๆมีรถหรือมีอะไรเจ๋งๆจริงๆอ่ะจะเป็นรถดีเซลก็ได้นะเป็นวัยรุ่นที่ทำรถซิ่งที่วิ่งแบบว่าใช้งานอะไรทั่วไปก็มาที่นี่ได้เลยข้อความมาได้เลยที่คิดว่าคุณเจ๋งเบอร์โทรหน่อยเบอร์โทรด้วย081ครับ331-9678อีกทีครับ081-332-9678ครับเดี๋ยวเราจะมีขึ้นอยู่ด้านล่างครับครับผมไม่มีอ๋อ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 ไปดูลีลาในยูทูบเดี๋ยวขึ้นให้ลีลาเอาลีลาโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ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 ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณ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 ครับWe'll be right back.